นี้ยแสงโคมเนาะมันอยู่กลางกลางพุ่นแน่เส้นขาวพุ่นเนาะเนี่ยพูดถึงแวะรถมาแสงจนนะเพราะว่าคนสายเหี้ยตรงนั้นแล้วก็รวบเขาหลักเป็นคนเลยไปตีหันเลยจ้ะเลยไปหันไปเห็นอ๋อคือมาจอดตรงนี้หมดเลยรถเก๋งจอดตรงนี้แล้วรถเก๋งจอดตรงนี้สีน้ำมันเนี่ยค่ะรถเก๋งจี้กันครับรถเก๋งจอดอยู่บริเวณนี้ตรงนี้ค่ะน้องระวังรถนะส่วนเจ้าตัวเขาก็ยังไม่มาทางเราก็ติดต่อไปหาเขาค่ะแล้วแรกเขาก็ยังไม่ยอมรับสายเพื่อทางเราต้องการจะตรวจเลือดค่ะเพื่อจะดูว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ในเส้นเลือดหรือเปล่าพอเราถามไปทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตรวจแล้วแต่เราขอดูผลก็ไม่มีไม่ให้เราดูอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็แบบแข็งใจนะคะว่าทำไมเราถึงดูไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อขนาดปกติคือคุณจับกันข้างทางอย่างเงี้ยคุณเป่าปุ๊บยังให้ดูได้เลยแต่อันนี้มันเป็นอุบัติเหตุขนาดเนี้ยค่ะที่มีผู้เสียชีวิตอ่ะเราขอดูหลักฐานอะไรไม่ได้สักอย่างเอาแล้วค่ะบอกแฟนถามว่าเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้บอกอ่ะเขาบอกไม่ได้เป็นความลับในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าคนผู้กรณีนะคะอย่างว่าน้องเขาก็จะอาจจะกลับมาหรือเขาบอกว่าเอองั้นขอหนูไม่มีอะไรรายละเอียดอะไรกับเขาเลยเนาะช่วยไปขออะไรให้หนูเขาก็ส่งอันนี้มาให้ถ่ายไปประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนไม่เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็คันสันนี้นะคันนี้เป็นรถยนต์รถยนต์แล้วสภาพการเกี่ยวชนเราได้คุณแม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุป่ะลงไปอ่ะเห็นแต่ลูกนอนอยู่แล้วเขาก็ไม่ให้แม่เข้าไปใกล้เขากลัวแม่รับไม่ได้มีภาพมีครับมีหมดน่าจะเป็นสิบกีนั่นแหละครับเดี๋ยวโทรใช่ไหมครับได้โอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยสายผู้กับนะครับว่าให้รับรู้รับทราบว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะจริงตอนนี้นี่คุณแม่ขาดใจขอญาตแท้นิดนึงนะครับคือทำไมถึงหนึ่งคือกระบวนการตั้งแต่การตรวจสารที่เกิดเหตุผมก็ต้องไล่รายละเอียดคือต้องไล่ตามลำดับชั้นไปอ่ะคือไปอยู่ตรงไหนมีแต่คนรักเขาครับก็เลยพอเขาเกิดอะไรขึ้นนิดนึงทุกคนเข้ามาถามหมดเลยไม่ได้ต้องได้ออกหน้าอะไรคนมาช่วยเลยนะครับก็เดี๋ยวท่านนายก็ตายรีบมาสามที่เลยสำหรับว่าไม่สมควรทำแน่นอนว่าที่เราได้คิดกันคุณโอเคที่ต้องการเหตุเฉี่ยวชนโดยผู้ขับขี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าไม่มีโรงพักไหนที่จะเบี่ยงเบนทางคดีได้เพราะมีหลักฐานมันชัดเจนนะไม่ว่าจะเรื่องวัตถุพยานการตรวจสารที่เกิดเหตุร่องรอยอะไรต่างๆมันมีอยู่ชัดเจนเรามีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ราะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปรับฟังพยานบุคคลเพียงฝ่ายเดียวเราเอาพยานจากนิติวิทยาศาสตร์มาช่วยด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ยืนยันกับทางคุณแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับว่าเราจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นะครับครับอยู่ในร้านกันในบ้านนะก็ได้ยินเสียงรถอย่างเงี้ยค่ะขับผ่านหน้าร้านไปอย่างเร็วปั้งแล้วก็ได้ยินเสียงปั้งตอนนั้นเราออกไปดูมั้ยค่ะสักพักนึงก็ออกไปดูไปเจอยังไงลองเล่าเหตุการณ์นั้นฟังไปเจอก็คือรถเก๋งเนาะก็เดินลงจากรถเนี่ยค่ะแล้วเจอน้องผู้ชายเขาก็คือน้องคว่ำหน้าอยู่เรียบร้อยแล้วเสียงก็กระจัดกระจายแต่ว่าจุดที่ชนตอนนั้นอยู่บริเวณตรงกลางหรือว่าอยู่ตรงบริเวณไหนรถมันอยู่ฝั่งซ้ายนี่แล้วค่ะทั้งคนทั้งรถคนเจ็บก็นอนคว่ำหน้าไอ้รถเก๋งก็อยู่ฝั่งซ้ายของเงินจิตอารีเนี่ยค่ะตอนนั้นเมาไหมครับคนขับได้กินเหล้าอะไรไหมคนขับเมาค่ะคนขับน่าจะเมาเมาไม่น่าจะแต่เมาได้กินเหล้าเลยกินเหล้าได้กินเหล้าเมามากเมามากเลยใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนใช่ไหมตอนนั้นเขาไม่หนีอะค่ะตอนนั้นเขาใส่ชุดตำรวจไหมครับน่าจะเป็นเสื้อมีตาตำรวจค่ะเสื้อสีดำมีตาตำรวจค่ะเขาเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังยังไงบ้างตอนนั้นตอนแรกเขาบอกว่าน้องเขาแซงจะแซงขวาแล้วแซงไม่พ้นค่ะประมาณนี้อย่างเงี้ยแซงแล้วแซงไม่พ้นแล้วอีกทีเขาว่าไงทีเขาน่าจะประมาณว่าเหมือนน้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาแล้วเขาก็คือพูดไม่ตรงกันค่ะก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะ